Mazda CX-5 ครับอ่ะจากที่ไปลองมาเป็นยังไงบ้างครับอย่างที่เรียนนะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลก่อนนะครับคันนี้ 1,670,000 บาทค่ะ167เกือบเกือบ 1,700,000 นะครับแต่ราคาเนี่ยอยู่ในระดับเกณฑ์ของคู่แข่งที่วางเครื่องยนต์ดีเซลเอาว่ากันตรงๆอีกค่ายนึงก็คือแคปติว่านั่นแหละนะครับก็อยู่ระดับราคาเนี่ย1,700,000เนี่ยนะครับ SUV ขนาดคอมแพคเครื่องยนต์ดีเซลนะครับCX5 นี่ระดับการทำระดับการทำตลาดนี่คือเป็น compact SUV นะครับค่ะจุ๊กสเกะอ่าจะเรียกว่าอะไรคุณผมเรียกของผมเป็น sub compact SUV นี่ครับค่ะแต่บางคนเขาก็ไม่เรียกเป็น SUV เลยแต่ดิฉันว่ามันก็ SUV นะคุณหมายถึงว่าจุ๊กอ่ะอ๋อ SUV อยู่แล้วครับแต่หมายถึงว่าเป็น SUV ระดับ sub compact ไงอย่างนี้เป็น SUV ระดับ compact เลยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยดีเซลเนี่ย 2.2 ลิตรนะครับในขณะเดียวกันยังมีรุ่นอื่นๆอย่างเครื่องยนต์เบนซิน2ลิตรแล้วก็ 2.5 ลิตรซึ่งกลุ่มของเบนซินเนี่ยเดี๋ยววันจันทร์นี้ผมจะไปลองขับไปกุยบุรีนะฮะแล้วนี่คุณไปลองที่ไหนคะนี่ผมลองแถวสุวรรณภูมิเนี่ยครับอ๋อโอเค Sky Active เป็นยังไง Sky Active เนี่ยนะครับแนวคิดอย่างที่เรียนย้ำเรียนแจ้งไปหลายครั้งนะครับก็คือ Mazda เนี่ยเค้ามองว่าโอเคละเรื่องพลังงานทางเลือกต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าหลายคนจะไป EV นะครับรถไฟฟ้ารถแบบฟิวเซลพลังงานไฮโดรเจนหรือรถไฮบริดผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาบอกแบบนั้นก็โอเคแต่ตัวเขาเนี่ยเขามุ่งมั่นพัฒนาของเขาเองเครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยให้ใช้พลังให้มีประสิทธิภาพก่อนเขาบอกเครื่องยนต์ปกติทั่วไปตอนนี้นะครับไม่ว่าจะขนาดไหนก็ดีเนี่ย คุณเติมน้ำมันลงไปเนี่ยเกิดการสันดาปการเผาไหม้นะครับจนได้พลังขับเคลื่อนออกมาสู่ล้อเนี่ยเขาบอกว่ามันใช้พลังจริงๆแค่ 30% เองจากอินพุตที่คุณใส่เข้าไปนะเท่ากับว่าคุณจะสูญเสีย 70% นะ 70% หายไปในขั้นตอนการเผาไหม้ขั้นตอนกำลังที่กว่าจะลงไปสู่ล้อเนี่ยนะครับหายไป 70% ทำยังไงถึงจะดึงไอ้ 70% เนี่ยกลับคืนมาได้บ้างนะครับคืนไม่ได้เท่าไหร่ก็ถือเป็นกำไรแล้วนะครับนี่คือหลักการ Skyclip เนี่ยประกอบไปด้วยแนวคิดนะครับทั้งระบบของรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างตัวถังน้ำหนักเบาแอโรไดนามิกนะครับช่วงล่างต้องน้ำหนักเบาทนทานนะครับตอบสนองการขับขี่ได้ดีเยี่ยมนะครับเครื่องยนต์อย่างที่บอกต้องให้เลี้ยวแรงดีแต่ก็ต้องประหยัดน้ำมันเช่นการมีเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์นะครับเกียร์ก็คือมีหน้าที่ถ่ายทอดพลังจากเครื่องยนต์นะครับลงสู่ล้อเคลื่อนต่อไปนะครับแล้วก็อย่างตัวที่ผมขับเนี่ยเป็นรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเป็นแบบแปรผันด้วยนะครับแปรผันตามสภาพการขับขี่สำหรับตามสภาพถนนครับก็เนี่ยจึงเป็นที่มาของแนวคิด Sky Active CX5 นี่ก็เป็นรถ Sky Active แบบเต็มขั้นที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาพร้อมกันหมดนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ย2ลิตรนะครับเป็นบล็อกดีเซลที่ Mazda แจ้งว่ามีอัตราส่วนกำลังอัดต่ำที่สุดในโลกละ14:1นะครับแล้วก็มีการพัฒนาพวกระยะยกวาล์วไอเสียนะครับมีการปรับปรุงเรื่องแรงเสียดทานในเครื่องยนต์นะครับมีการใช้เทอร์โบ2ขั้นไม่ใช่เทอร์โบคู่2ลูกนะฮะเป็นเทอร์โบ2ขั้นเดี๋ยวนี้เขาจะใช้เป็นหลักการแบบ2 state turbo นะครับเพื่อที่จะให้รถเนี่ยตอบสนองได้ทันท่วงทีไม่เมื่อก่อนมีการแบบรอเทอร์โบอะไรเงี้ยนะครับมีเทอร์โบแลกอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เทอร์โบก็พัฒนาไปมากครับเขาก็บอกว่าดีเซลบล็อกนี้เนี่ยจะกินน้ำมันลดลง 20% นะครับเมื่อเทียบกับตัว MZR CD รุ่นเก่าของเขาเนี่ยขนาด 2.2 ลิตรเท่ากันเนี่ยตัวเนี้ยประหยัดน้ำมันกว่า 20% ปล่อยไอเสียน้อยกว่าอีก 20% นะครับก็น่าสนใจทีเดียวตัวเลขเอาพุทที่ได้รับออกมานะครับสำหรับตัวดีเซลบล็อกนี้นะครับ 2.2 ลิตรเทอร์โบเนี่ยนะฮะ175แรงม้าที่ 4,500 รอบต่อนาทีครับแรงบิด420นิวตันเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีด มีแบบบวกลบด้วยนะเลือกเล่นเปลี่ยนเกียร์เองได้นะครับแล้วก็ยังมีระบบที่ช่วยนำพลังงานกลับมาใช้ใหม่อย่าง เวลาแตะเบรกหรือยกคันเร่งเนี่ยเขามีแบบเบรกregenerative นะครับไอ้พลังที่มันสูญเสียไปเนี่ยจากล้อที่มันหมุนจากเพลาที่มันหมุนเนี่ยเอากลับคืนมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอาเป็นไฟฟ้าไปใช้สำหรับส่วนต่างๆของรถต่อไปแล้วก็มีระบบ i stop ก็คือจอดติดไฟแดงเนี่ยเครื่องยนต์ดับ
อัตโนมัติแต่ไอสต็อปของ Mazda เนี่ยผมขับจริงๆไม่ได้หยุดให้ทุกครั้งค่ะถ้าเทียบกับพวกรถยุโรปบางคันหลายๆรุ่นเลยนะเกือบทุกรุ่นเนี่ยถ้าไอสต็อปหรืออย่างของ BM เนี่ยติดไฟแดงเหยียบเบรกปุ๊บดับเลยแต่ของ Mazda เนี่ยน่าจะมีระบบหรือมีเงื่อนไขอะไรอยู่บางประการนะครับไม่ได้ดับให้ทุกครั้งสำหรับ iStop แต่แน่นอนละมีก็ดีกว่าไม่มีนะครับก็ช่วยให้รถประหยัดน้ำมันมากขึ้น Mazda เนี่ยเคลมว่า CX-5 เครื่องยนต์ 2.2 ลิตรคันนี้นะครับประหยัดน้ำมันถึง18กิโลเมตรต่อลิตรแต่ผมขับจริงๆเนี่ยผมขับเรื่อยๆเนี่ยนะ iStop นี่ให้แต่เฉพาะดีเซลมั้ยคะคุณเบนซินก็มีครับอ๋อเบนซินก็มีผมขับจริงๆเหยียบ100 120นะครับมีเร่งมีอะไรบ้างผมทำได้สักประมาณเกือบ14กิโลเมตรต่อลิตรสำหรับผมเนี่ยยังถือว่าเป็นตัวเลขไม่ค่อยสวยนักเมื่อเทียบกับราคาคุยที่ Mazda คุยมาว่า1 2 3เรื่องการประหยัดนะเดี๋ยววันจันทร์นี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้คุยกับวิศวกรเดี๋ยวจะได้ไปสอบถามคือว่าโดยหลักการแล้วมันยังไงกันแน่คือเราก็นึกว่าแบบมันต้องประหยัดเลยไงประหยัดมากไงเพราะว่าจากที่ได้ฟังก่อนหน้านี้เนี่ยจะได้ยินว่าชูเรื่องการประหยัดโดยเฉพาะการประหยัดน้ำมันสูงมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ล้อขอบโตๆนี่ขอบจริงแล้วเป็นไงอ่ะเรื่องการขับขี่นี่นะครับมาดูเรื่องตัวถังกันก่อนนะครับค่ะMazda CX-5 เนี่ยอยู่ระดับกลางๆนะครับถ้าตัวถังยาวสุดกว้างสุดในคลาสเนี่ยต้องให้แคปติว่าต้องให้แคปติว่าเนี่ยส่วน Mazda เนี่ยไม่อยู่กลางๆระหว่าง Captiva กับ CR-V ครับส่วน Gale Clearance เนี่ยระยะต่ำสุดจากพื้นเนี่ยถือว่าสูงกว่าทุกค่ายนะ215 มิลลิเมตรส่วนหนึ่งเพราะเนี่ยล้อขอบ19เนี่ยวงเบลเลอร์เลยคือเขาเน้นสปอร์ตเน้นสวยนะคุณ มีเสียงไหมคุณเวลาขับก็เรื่องการเก็บเสียงนี่ผมว่าอยู่ในระดับพอใช้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยคุณออกไปยินภายนอกนี่คุณได้ยินเสียงอยู่ละอยู่ละใช่แต่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยผมว่าเวลาขับเวลาเร่งมันก็ได้ยินปกติเรื่องการเก็บเสียงโดยรวมเนี่ยผมว่าพอใช้ไม่ได้ดีเด่นอะไรค่ะนะฮะแต่ภายในห้องโดยสารนี่ก็ตกแต่งแบบธรรมดาเนี่ยออปชั่นเยอะนะออปชั่นเรื่องโหลดไฟฟ้าต่างๆเรื่องความปลอดภัยเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยครับครูซคอนโทรลพวกระบบเรื่องความปลอดภัยต่างๆเนี่ยจัดเต็มนะครับแต่ว่าเรื่องการตกแต่งความสวยงามรวมๆเนี่ยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เห็นไหมออกมาเรียบๆง่ายๆตามสไตล์ Mazda นะครับการขับขี่เนี่ยผมว่าเป็นดีเซลที่ขับขี่แบบนุ่มนวลเรื่อยๆอ่ะไม่มุทะลุดุดันเหมือนขับพวกปิกอัพหรืออย่าง Captiva นี่ผมว่ายังดูแบบคุณหันพันแล่นกว่าเลยนะแต่ตัวดีเซลของ Mazda CX-5 นี่ผมว่าออกแนวนุ่มนวลอ่ะอย่างคุณที่ขับสบายไม่ต้องกลัวควบคุมง่ายนะครับช่วงล่างนี่ก็ออกแนวนุ่มนุ่มเลยล่ะถ้ามันจะไม่นุ่มเหตุที่มันจะไม่นุ่มก็คือมีล้อขอบ19นี่แหละจะกระเด้งกระด้างนิดหน่อยแต่ตัวการขับขี่รวมๆเนี่ยออกแนวขับขี่ง่ายนุ่มนวลพละกำลังจากเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยส่งกำลังไหลลื่นต่อเนื่องนะครับเกียร์ไม่ออกแนวกระชากดุดันนะถ้าเทียบความสปอร์ตที่ Mazda เคยชูมาในรถหลายรุ่นเนี่ยนะผมว่าคันนี้เนี่ยน่าจะสปอร์ตน้อยสุดละคือเขายังเน้นเรื่องการขับขี่สนุกสนานอยู่ตามที่เขาโฆษณาเหมือนถ้าคุณดูโฆษณาเห็นเขาจะเทียบกับMazda MX-5 นะตามโฆษณาเขาแต่ว่าผมว่าขับจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องความสปอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่แล้วล่ะออกแนวนุ่มนวลขับขี่สบายละคุณผู้หญิงน่าจะชอบเครื่องยนต์เกียร์เดินเรียบนะครับพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าก็สั่งงานดีควบคุมดีควบคุมสบายมือแต่ก็ไม่ถึงว่าเฉียบคมมากมายนะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะรถ SUV ด้วยต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับพวกระบบความปลอดภัยเนี่ยจัดเต็มนะครับดิสเบรก4ล้อนะครับมีเบรก ABS EBD กระจายแรงเบรกนะครับ BA เสริมแรงเบรกระบบควบคุมการทรงตัว DCS แล้วก็มี Traction Control ด้วยค่ะนะแต่รูปลักษณ์นี่สวยเลยล่ะขับไปโดดเด่นเลยทีเดียวมาอ่ะเรามาดูกันว่าเราบายออบายครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ CX-5 เอางี้แหละ ใครกำลังมองหา SUV ดีๆนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะเอาจำกัดไปที่เครื่องยนต์ดีเซลก่อนนะครับเพราะหนึ่งคือผมก็ยังไม่ได้ขับตัวเครื่องยนต์เบนซินถ้าเฉพาะไปที่ SUV เครื่องยนต์ดีเซลระดับราคาเนี้ยนะครับ 1.67 ล้าน
ก็มีแค่แคปติว่าแล้วก็มีฮุนไดทูซอนอยู่ในเรนเนี้ยนะครับรถ SUV ระดับนี้ซึ่งผมว่าตอนนี้เนี่ยความโดดเด่นที่สุดก็ต้องให้ Mazda CX-5 เขาแหละนะครับการขับขี่เนี่ยผมว่ารูปร่างหน้าตาสปอร์ตสวยงามเนี่ยเจอล้อขอบ19วงโตๆเข้าไปนี่นะครับเต็มซุ้มสวยเลยล่ะแต่การขับขี่รวมๆเนี่ยผมว่าไม่ได้ออกแนวสปอร์ตเหมือนกับรุ่นพี่ๆหรือว่า DNA ที่ Mazda สร้างมา SUV ตัวนี้ผมว่าเน้นขับขี่สบายนุ่มนวลนะครับเป็นดีเซลที่ทำงานเรียบส่วนเรื่องการเก็บเสียงไปให้ผู้โดยสารนี่ผมก็ถือว่าไม่ถึงก็ดีอยู่ในระดับพอใช้การทรงตัวดีนะครับการถ่ายเทน้ำหนักสมดุลหน้าหลังดีความเป็นเอกประสงค์ก็มีเบาะข้างหลังเนี่ยนะครับพับได้แบบ40 20 40ก็คือพับได้3ระดับกดคันโยกข้างหลังทีเดียวเบาะหนังพับให้กริปเลยอย่างตัวท็อปเบาะหนังนะฮะก็ใครมองหา SUV ดีเซลดีๆขับขี่ง่ายนะครับเดินไป Mazda CX-5 เลยครับแต่ก็ล้าน 6-7 ราคาก็เอาไหมโหดเอาการบายเอาบายไม่ก็สรุปบายซื้อนะคะนี่บายซื้อคือบายซื้อแต่เราจะเล็งไม่บายเพราะเราจะเล็งเหมือนมีตังค์ล้าน 6-7 นะคุณไม่ใช่เห็นเล็งมาเป็นปีแล้วหูราคานี้ไม่ไหวล้าน 2 ยังเหนื่อยเลยคุณมาเอาจุ๊กเรากำลังเริ่มคิดแล้วเนี่ยย่อลงดีไหมคันเก่าให้ขายให้ได้ก่อนดีไหมเราจะถกเถียงกันอีกสักพักนึงนะคะแต่ตอนนี้เราจะเบรกกันก่อนเดี๋ยวเราจะกลับมาช่วงหน้าหรือจะคันนี้ดีอ่ะคุณโอเคนะคันที่ช่วงหน้าคันที่ช่วงหน้านี่แหละโอ้คันนี้นี่คุณซื้อได้หลายคันเลยคันนี้แหละดูจะโอเคสุดละในภาวะเศรษฐกิจระดับนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันดีกว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าเจ้าซูซูกิเอวินเนี่ยตกลงเนี่ยราคาอะไรยังไงดูชีวิตสบายขึ้นนะคุณช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ